ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือด The Faceman 3คนแข่งทำดีแทบตายสุดท้ายตัดสินที่หน้าตาโซเชียลเดือด The Faceman Thailand Season 3ตอนล่าสุด4เกมทำดีจนคนประทับใจแต่กรรมการตัดสินจากหน้าตาบอกมาทำไมไม่เหมาะก็ไม่ต้องใช้ทำเอาทั้งเมนเทอร์สายแฮปปี้อย่างจักรจันทร์อาคัมซิริถึงกับโกรธกับการตัดสินใจตอนล่าสุดของรายการ The Faceman Thailand Season 3ในโจทย์แฟชั่นวิดีโอที่กรรมการอย่างม้าอ่อนนภาคอมเมนต์ถึง4เกมลูกทีมของจักรจันทร์ว่าต้องอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ดิฉันว่าคนที่2เนี่ยนะมาทำไมถ้ามันไม่เหมาะก็ไม่ต้องเอามาใช้โจทย์เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วเขาจะมีโจทย์ไว้ทำไมโดยทางจักรจันทร์อาคัมซิริก็ได้อ่านโจทย์ว่าชายหนุ่มรุ่นใหญ่คิดนอกกรอบไม่เหมือนใครมีความมั่นใจอย่างมากระบุมาเลยว่ามีหน้าตาด้วยวันหลังจะได้เลือกแต่หน้าตาเต้นยังไงก็ได้ซึ่งในการทำแคมเปญนี้4เกมมาเต็มทั้งอินเนอร์การเต้นการจัดการร่างกายทำให้ภาพออกมาดูสวยงามจนเหล่าเมนเทอร์ต่างๆก็ชมกันรัวๆแต่กลับถูกกรรมการคอมเมนต์แรงแบบนี้เหมือนทำดีแค่ไหนถ้าหน้าตาไม่ใช่ก็จบทั้งนี้จักรจันทร์ได้เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของรายการ The Face Thailandในภาพของกรรมการม้าอ่อนนภาที่คอมเมนต์ถึง4เกมด้วยอีโมจิหน้าโกรธซึ่งมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจของกรรมการกันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ในรายการแท็ก The Faceman Thailand 3ก็มีผู้ชมที่เดือดจัดไม่พอใจกับการตัดสินและคอมเมนต์ของกรรมการโพสต์ตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ